พบกับ G StarCat Tip Trick ในสัปดาห์นี้นะครับผมจะมาแนะนำคำสั่งที่ชื่อว่า Edit Block in Place จากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนำในเรื่องของ Eclipse in Place นะครับก็คือการแก้ไข Eclipse บนไฟล์ Drawing ปัจจุบันที่เราทำงานทีนี้จะมีคำสั่งอีกตัวหนึ่งที่ทำงานคล้ายกันก็คือการ Edit Block in Place นั่นเองนะครับประโยชน์ที่ได้รับเหมือนกันกับ Eclipse in Place นะครับก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขบล็อกนะครับเมื่อขณะแก้ไขเราสามารถเห็นวัตถุรอบด้านได้นั่นเองเป็นยังไงลองมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับผมสร้างบล็อกไว้เป็นแปลนอาคารลักษณะนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับการแก้ไขบล็อกก็คือการดับเบิลคลิกเข้าไปตรงๆใช่ไหมครับแล้วก็โอเคแล้วก็ทำการแก้ไขต่างๆแต่ตรงนี้นะครับให้คลิกนะครับแล้วก็ใช้คลิกขวาเลือก Edit Block in Place ครับผมตรงนี้คือความแตกต่างนะครับถ้าเป็น Edit Eclipse in Place นะครับคำสั่งก็จะขึ้นเป็น Edit Eclipse in Place นะครับแต่ถ้าวัตถุเป็นบล็อกโปรแกรมก็จะสร้างคำสั่งให้อัตโนมัตินะครับก็คือการ Edit Block in Place นั่นเองนะครับผมเลือกที่คำสั่งครับก็จะมีรายการให้นะครับในรายการนะครับเขาจะระบุ ด้วยว่าบล็อก1ตัวเนี่ยมีบล็อกย่อยชื่ออะไรบ้างนะครับแต่ถ้าไหนที่มีบล็อกเป็นชิ้นเดียวก็แสดงเป็นชิ้นเดียวถูกต้องนะครับอันนี้ก็ให้โอเคครับสังเกตนะครับเราจะเห็นเหมือนบล็อกที่เราแก้ไขเนี่ยโชว์เป็นสีที่เด่นขึ้นมานะครับเมื่อมีการแก้ไขนะครับหรือว่ามีการขยับนะครับเราก็ทำงานได้เหมือนกันกับการแก้ไขบล็อกธรรมดานั่นเองนะครับขยับวงกบเข้าไปสักนิดนึงนะครับครับหรือมีการแก้ไขในส่วนของผนังนะครับมีการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับเหมือนเราแก้ไขบล็อกตามปกติเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสร็จการแก้ไขแล้วก็ให้คลิกที่ตัวนี้ครับโปรแกรมก็จะถามว่าจะทำการเซฟสิ่งที่แก้ไขของบล็อกไปไหมนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็จะกลับมาที่ drawing ตัวปกติของเรานะครับโดยที่บล็อกก็ยังคงเป็นวัตถุบล็อกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราแก้ไข edit เข้าไปนะครับก็จะอัปเดตให้นั่นเองนะครับก็จะคล้ายกับ eclipse in place นะครับอันนี้ก็จะเป็น edit block in place นะครับเราสามารถเห็นวัตถุรอบด้านระหว่างที่แก้ไขบล็อกได้นั่นเองพบกันใหม่ทิปทิกในสัปดาห์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ